โดยจุดที่ค้นพบนะคะอยู่ที่โบราณสถานภายในวัดมหาธาตุพื้นที่หมู่8ตำบลแพรกศรีราชาซึ่งนายพิพัฒน์กระเจจันทร์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ไปสำรวจชั้นดินและกิจกรรมของผู้คนในอดีตเพื่อที่จะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกขณะที่ขุดชั้นดินลึกลงไปกว่าประมาณ3เมตรเนี่ยก็ไปพบโบราณวัตถุจำนวนมากในชั้นดินที่ลึกไปประมาณครึ่งเมตรหรือประมาณ50เซนติเมตรพบทั้งเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนและภาชนะท้องถิ่นเมื่อขุดลึกอีกลงไปประมาณเมตรครึ่งก็พบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนที่มีหนาแน่นกว่าปกติและเมื่อขุดลงไปลึกกว่าความลึกประมาณ2เมตรนะคะก็พบเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ซองใต้รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาจากเตาบ้านบางปูนจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้เชื่อได้ว่าที่เมืองแพรกศรีราชาเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนกลางการค้าสำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นค่ะพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางในด้านการค้ากับจีนที่สำคัญนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเราก่อนหน้าพ.ศ. 1900เนี่ยแม่น้ำน้อยเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าอันที่สองคือต่ำหรือว่าขุดลึกลงไปอีกเนี่ยที่ระดับความลึกเกือบ3เมตรเนี่ยตอนนี้ก็คือคนพบเครื่องถ้วยราชวงศ์ซ่งหรือราชวงศ์ซองซึ่งหมายความว่าการตั้งฐานคนในพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับอาจจะเก่าไปถึงประมาณพ.ศ. 1750หรือ1700หรือก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนายพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่าหลักฐานที่พบนั้นมีความสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ระบุว่ามีเมืองแพรกเป็นเมืองสำคัญซึ่งการค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โดยโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบก็จะนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็ส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อที่จะเก็บรักษาต่อไปค่ะ